สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อโบอ่านนะครับสวัสดีค่ะชื่อรุทค่ะก็วันนี้อยากมาแบ่งปันคำพยานนะครับที่เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับก็ต้นปีนะครับพระเจ้าบอกว่าเดือนพฤษภาเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรแล้วก็พระเจ้าจะยกชูชีวิตของพี่น้องที่น้ำองุ่นใหม่นะครับก็ผมกับภรรยาเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับแล้วก็เราก็ได้ฟังคำสอนของอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยนะครับแล้วก็อาจารย์บอกว่าให้เราเชื่อฟังผู้นำ 100% ให้เราแกะคำสอนของคริสตจักรแล้วก็เราก็ทำตามทุกอย่างนะครับแล้วก็เราก็ได้ถวายงานเอลียาเราก็ได้ถวายไปในการสร้างคริสตจักรน้ำองุ่นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เราได้ทำทุกอย่างนะครับสำหรับฤทธิ์ก็จะเกี่ยวกับการเชื่อฟังที่ว่าพระเจ้าได้บอกว่าเมื่อตอนที่เรายังไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็คือเราได้ไปทำบางอย่างไว้ก็คือการโกหกพระเจ้าก็เลยให้ย้อนกลับไปแก้ไขในเรื่องของการโกหกเนาะแล้วก็พระเจ้าเลยเปิดประตูพระพรหลังจากที่เราเชื่อฟังทำตามพระเจ้าทุกอย่างก็คือเราทำอะไรลูกเคารพแล้วก็ถวายแล้วก็แก่คำสอนเชื่อฟังผู้นำแล้วก็สำรวจชีวิตตัวเองแล้วก็มาวันนี้ก็คือพระเจ้าได้อวยพรให้กับเราก็คือผมนี้ก็คือพระเจ้าได้อวยพรรถคันใหม่ให้กับเราในการที่เราจะขับไปนมัสการก็คือจากตรงนี้ไปโบสถ์อ่ะมันทั้งหมดกี่โลนะคะ80 กว่าโลก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะเราอ่ะต้องพาเด็กๆไปนมัสการพระเจ้าก็คืออัด4ไปนมัสการพระเจ้านะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับผู้ชมครับผมหวังอย่างไรนะคะครับก็พระเจ้าก็ได้อวยพรเราที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักต่างๆหรือว่าการเราอยากเลี้ยงสัตว์ที่นี่ก็มีบ่อปลาเรามีปลาในบ่อนะครับเต็มบ่อเลยแล้วก็ที่นี่มีไก่งวงเราอยากได้ไก่งวงพระเจ้าก็อวยพรไก่งวงมาแล้วก็ที่นี่มีไก่ดำเราอยากเลี้ยงไก่ดำพระเจ้าก็อวยพรไก่ดำมาที่นี่ไก่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เราอยากได้ห่านก็ตอนนี้ห่านกำลังมานะครับเราอยากได้ห่าน2 คู่พระเจ้าก็อวยพรมาทุกอย่างที่เราอยากได้ที่นี่พระเจ้าอวยพรมาทั้งหมดครับที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราวันนี้คือเด็กๆไม่ต้องอัดสีแล้วก็ไม่ต้องเปียกฝนแล้วค่ะเราขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณครับ